มอบอำนาจคืนให้กับประชาชนหรือจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะส่วนประชาชนจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะมีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศโดยเต็มที่และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนทั้งหลายได้กำหนดร่วมกันในครั้งนี้เท่านั้นไม่ได้ตอบข้อที่กระผมได้กราบเรียนไปแต่อย่างใดทั้งสิ้นผมถือว่าผมได้เป็นตัวแทนของประชาชนบอกเจตนารมณ์ที่แท้จริงของมวลมหาประชาชนต่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วและผมได้บอกกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่านี่จะเป็นการพบกันครั้งเดียวเรา